ียรติจากพระเอกรูปหล่อมากฝีมือที่แฟนๆไม่ค่อยได้รู้เรื่องราวส่วนตัวลึกๆของเขาเลยนะครับผมกำลังพูดถึงคุณแอนดรูว์เกรกสันพระเอกที่พันตัวเองมาเป็นผู้จัดละครตั้งแต่อายุแค่28ปีครับหลังจากที่หายหน้าหายตาไปจากวงการนานครับครั้งนี้เขากลับมาพร้อมกับบุคลิกที่เปลี่ยนไปเป็นบุคคลที่ยอมเปิดเผยตัวเองมากขึ้นยอมพูดคุยมากขึ้นและจริงหรือเปล่าที่ว่าเขาตกอับจึงกลับเข้าวงการวันนี้ท่านจะได้รับทราบเรื่องราวส่วนตัวลึกๆของเขาครับเรียกว่าเป็นการเปิดเผยตัวตนทางรายการแนวสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ครั้งแรกที่รายการตีสิบนี้ครับในรอบ 6-7 ปีที่ผ่านมาขอเชิญท่านพบกับแอนดรูว์เกรกสันครับสวัสดีครับเจอนั่งฮะพอแล้วพอแล้วไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยมีเวลาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไม่ค่อยมีเวลาเห็นไหมหายหน้าไปนานๆมันได้ผลอย่างนี้เนาะครับเออคนกรีการเออเดี๋ยวหายไปบ่อยๆก็ได้หายไปกี่ปีแล้วแอนดรูว์หายไปกี่ปี2ปีกว่าเกือบ3ปีครับอันนี้คือละครใช่ไหมฮะครับ2ปีกว่า3ปีแต่โดยเฉพาะที่หายไปจากวงการโทรทัศน์แนวแบบนี้ฮะที่เขาจะเชิญดารามาออกนี่หายไปนานมากไม่ออกรายการแบบนี้มากี่ปีแล้วผมไม่เคยนับปีเหมือนกันครับแต่นานมากมากครับอย่างต่ำก็ต้อง5ปีอย่างต่ำผมคิดว่านะใช่ไหมฮะครับคิดว่าคงจะประมาณสัก 6-7 ปีน่าจะได้เท่าที่เราเพียงนับเพราะว่าเรานะฮะรายการตีสิบเป็นรายการหนึ่งที่เพียงอะไรนะพอพูดแล้วหัวเราะรู้เลยใช่ไหมเราเพียงโทรถามเพียงขอมาเรียกว่าเป็นคนที่รองลงมาจากเพชรราชวราชเพชรราชวราชนี่24ปีแล้วขอบคุณมากครับที่อดทนกับผมครับทนนะทนนะแล้วทำไมวันนี้ถึงยอมมาเปิดเผยตัวเองมากขึ้นก็มีอยู่วันนึงเมื่อปลายปีที่แล้วผมตื่นขึ้นมาแล้วผมลื่นล้มห้องน้ำฟาดทุกอย่างเป็นไปหมดเลยตัวตนเดิมๆเนี่ยสะดุดตรงธรณีห้องน้ำอยู่ดีมันก็พลิกไปเลยครับก็พลิกไปเลยพูดก็พูดไม่หยุดเลยจากการที่แอนดรูว์ไม่ค่อยไปยอมให้สัมภาษณ์ที่ไหนก็เลยกลายเป็นบุคคลที่มีข่าวลือเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะครับอย่างเช่นนะฮะเขาเขียนไว้ตรงนี้เขาบอกว่าเป็นคนพวกเซอร์บ้างติดบ้างนะฮะพระเอกเทวดาตัวพ่อบอกว่าซุกเมียมีลูกแล้วประมาณประเภทไม่ยอมมาออกรายการเป็นเพราะว่าไม่อยากให้คนเจาะนะฮะล่าสุดข่าวว่าตกอับจึงยอมออกมาเปิดเผยชีวิตจริงซุกเมียมีลูกแล้วมีหนังสือเนี่ยนะฮะเริ่มเครียดแล้วครับเริ่มเครียดแล้วอย่าเครียดนี่ฮะนี่ครับแอนดรูว์ในหนังสือดาราฉบับนึงแอนดรูว์จูงลูกจูงหลานใครว่าปริศนาที่น่าสงสัยเด็กคนนี้ฮะเด็กคนนี้อ่ะมาเฉลยเป็นข้อเซอร์ติดว่ายังไงเป็นคนเซอร์เอาเทวดาตัวพ่อก็ได้ครับได้เอาเทวดาตัวพ่อทำไมเขาตั้งฉายาให้แอนดรูว์เทวดาตัวพ่อก็ให้คิดเอาเองก็คงเพราะแบบว่ารับงานยากหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าการไปหาผมที่กองถ่ายแล้วเวลาผมทำงานผมไม่ค่อยคุยกับใครครับอันนี้เป็นข่าวที่แบบชัดเจนมากว่าถ้าเกิดพอหลังจากออกจากซีนปั๊บแอนดรูว์จะนั่งไปมุมเล็กๆของตัวเองครับแล้วก็ปิดเลยไม่ให้ใครเข้ามายุ่งมันเหมือนว่าเวลาทำงานแล้วถ้าแบบว่าเราไปคุยเล่นไปคุยอะไรอย่างเงี้ยไอสิ่งที่เรากำไว้ก็คือบทที่เราพยายามจะโฮมันไว้เนี่ยมันก็หลุดออกไปด้วยสมาธิครับเรียกว่าสมาธิก็ได้ครับสมาธิซึ่งบางครั้งถ้าเราพร้อมมากๆเนี่ยเราสามารถที่เหมือนจะสวิตช์มันได้อย่างนั้นเลยแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะพร้อมทุกวันไม่มีใครท็อปฟอร์มทุกวันนะครับแอนดรูว์เราทราบว่าเป็นคนที่ตั้งหน้าตั้งตาจดใจจดจ่อกับงานมากจึงแสดงได้ดีมากธรรมชาติมากเหมือนจริงดูแล้วเชื่ออยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นเพราะอย่างนั้นซุกเมียมีลูกแล้วจากอันนี้ตอบว่ายังไงฮะเด็กคนนี้เป็นใครลูกครับมีลูกครับฮะไม่ใช่ครับก็คือพนักงานที่ทำงานที่บริษัทผมเนี่ยเขามีลูกพอดีไปเที่ยวกันแล้วมันอยู่ที่บ้านเขาที่ต่างจังหวัดก็เหมือนไปหาหลานผมก็รักเหมือนลูกเหมือนหลานอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่ได้รังเกียจเดินจูงกับเด็กอะไรเงี้ยแต่เผอิญมีคนไปถ่ายรูป
นี่ก็จางเลยนะครับตกลงก็คือเป็นลูกของลูกน้องลูกน้องพนักงานคนหนึ่งเสมือนหลานเราไม่ใช่ลูกของแองจูนะฮะล่าสุดบอกว่าตกอับหัวคำนี้ค่อนข้างแรงแองจูตกอับจริงไหมตกอับในที่นี้หมายความว่าไงครับลองจำกัดความหน่อยครับก็คือหมายความว่าเงินหมดเงินน้อยแล้วเงินหมดแล้วชื่อเสียงไม่มีแล้วซึ่งอันนี้ไม่จริงแน่นอนว่าชื่อเสียงเริ่มตกเริ่มอะไรต่ออะไรงานน้อยหายไปตั้ง 2-3 ปีไม่มีละครเล่นเลยจริงๆที่หายไปงานก็มีติดต่อมาเพียงแต่ว่าหลายๆอย่างมันไม่ลงตัวก็เลยยังไม่ได้รับบวกกับว่าละครเรื่องที่แล้วที่ผมทำเนี่ยมันเครียดมากผมก็พักผ่อนมาตอนนั้นอ้วนมากหรืออะไรด้วยก็แบบว่าฟิตตัวเองหน่อยอะไรหน่อยบวกกับว่าจังหวะมันไม่ลงตัวมันก็เลยเหมือนนานหายไปนานปกติผมรับงานก็ผมก็ไม่ได้รับเยอะครับที่ผ่านมามีบางปีที่แบบว่าปีกว่าก็มีที่ผ่านๆมานะครับแต่ว่าครั้งนี้มันคงนานเกินไปหน่อยนานจนกระทั่งสงสัยว่าเงินหมดหรือเปล่าคนเราถ้าไม่ทำงานนานๆเงินมันต้องใช้ทุกวันถูกไหมฮะชีวิตผมแปลกผมไม่มีเงินผมก็อยู่ได้เฮ้ยบอกกันหน่อยสิทำไงไม่คุณวิทยวัฒน์ครับขอยืมเงินหน่อยครับไม่ใช่อย่างนั้นอ๋อผมไม่มีภาระผมไม่ได้เป็นหนี้ไม่ได้ใช้เงินผมยังไม่มีครอบครัวพ่อแม่ผมก็พอจะอยู่ได้ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ส่งเงินให้เขาบ้างในบางช่วงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าผมอยู่ตัวคนเดียวผมมีแต่หมามีแต่ปลามีแต่อะไรอย่างเงี้ยผมไม่มีภาระครับแล้วผมก็ไม่ค่อยกลัวอดถ้าเราจะต้องคอยเติมเงินให้แบบว่าเต็มกระเป๋าตลอดเวลาเพื่อที่จะแบบว่าต้องผมคิดว่าบางคนหน้าตาเป็นเรื่องใหญ่แม้กระทั่งเงินในกระเป๋าไม่มีแต่ผมไม่ค่อยซีเรียสเรื่องแบบว่าหน้าตาจะต้องแบบว่าดูดีตลอดเวลาเอาเป็นว่ามีเงินพอกินอยากจะกินอะไรได้ก็กินอยากจะทําอะไรได้ก็ทําอยากไปไหนก็ไปได้อะไรเงี้ยผมว่าแฮปปี้ละพอละเพราะฉะนั้นไม่จริงในเรื่องตกอับนะฮะว่าไม่ใช่เงินหมดไม่หมดแน่นอนอย่างที่พูดมาทั้งหลายทั้งปวงเราไม่เคยรู้เรื่องราวของแอนดรูว์แบบนี้เลยว่าเออนี่มีคุณพ่อคุณแม่ยังงอนอย่างนี้พูดถึงคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่เคยพูดถึงด้วยซ้ําไปมันก็เลยคือโดยเฉพาะเรื่องครอบครัวก็คงจะไม่ค่อยอยากไม่ค่อยอยากพูดถึงนะครับเพราะอะไรเพราะอะไรมันมีอะไรที่จะต้องปิดบังหรือเปล่าไอ้ตรงไหนที่ไม่อยากตอบก็ได้นะฮะจะได้ไม่ถามพอดีครอบครัวมาจากตระกูลสูงศักดิ์ไม่ใช่คืออยู่วงการมาก็แบบว่าหลายปีครับแล้วก็มีบางช่วงที่ส่วนใหญ่ผมเด็กผู้ชายไปทํางานเมื่อก่อนไปทําก็ไปเองไปอะไรเงี้ยมีพี่ๆที่เขาคอยดูแลไปบ้างมีเพื่อนไปด้วยแต่ไม่เคยให้พ่อแม่ไปด้วยเสร็จแล้วมีอยู่ช่วงนึงที่แบบว่ามีข่าวมีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีการติดต่องานแล้วบางครั้งเนี่ยมันไปพอมันมาถึงพ่อแม่แล้วบางครั้งทํางานคนเยอะๆผมว่ามันก็มีหลายๆอย่างแล้วผมเห็นเขาบางทีเขาไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ไม่สบายใจครับผมก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรไม่ต้องเป็นห่วงเห็นข่าวเราอะไรมีอะไรโทรถามเราแต่ว่าเราดูแลตัวเองได้แล้วเราก็ไม่อยากให้เขาแบบว่าไม่สบายใจอย่างนี้แหละฮะเวลาพูดถึงแล้วถ้าแอนดรูไม่ได้พูดถึงมันจึงเป็นเรื่องที่แบบคนบอกว่าอุ๊ยเจาะไม่เข้าเอางี้ดีกว่าอะไรนะละครที่สร้างอยู่ตอนนี้เพิ่งออกอากาศทางช่อง3ไปเกมลุ้นรักครับรักบ่ายโมง45ครับขายของเลยครับก็มันเร็วบ่ายโมง45วันไหนวันเสาร์ครับทุกวันเสาร์ครับเพิ่งออกไปตอนที่เราบันทึกเทปนี่เพิ่งออกไปตอนแรกครับผมเขาบอกเรตติ้งดีมากแล้วเป็นละครที่สนุกแล้วเป็นผลงานของแอนดรูว์เองเลยนะฮะครับเดี๋ยวเราจะค่อยมาพูดถึงเรื่องเกมลุ้นรักอีกครั้งนึงแต่วันนี้ไหนๆมาแล้วเราอยากจะเล่นเกมกับแอนดรูว์นิดนึงนะฮะเรียกว่าเกมถามไม่เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเกมคำถามครับผมเกมคำถามเรียกว่าง่ายๆเป็นความรู้ทั่วไปเล่นกับแอนดรูว์นะฮะถามแล้วก็ตอบสั้นๆง่ายๆเท่านั้นเองว่าเป็นไงข้อที่1นะฮะแอนดรูว์รู้จักคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะฮะเขาเคยทำกิจการอะไรสถานบันเทิงยามค่ำคืนเขาเรียกว่าอาบอบนวดหรือเปล่าอาบอบนวดใช่ไหมน่าจะใช่นะไม่เคยไปครับอาบอบนวดเวลาคนตายเข้ามักเอาศพไปไว้ที่ไหนครับคนตายเขาเอาไปฝังไปเผาที่ป่าช้าที่วัดที่สุสานถูกต้องปัญหาการแบ่งแยกดินแดนของประเทศไทยเกิดขึ้นที่ไหนครับที่ฝั่งไอ้เขาพระวิหารไม่ใช่เหรอแบ่งแยกดินแดนภาคใต้ใช่มีจังหวัดอะไรบ้างปัตตานีผมเห็นมีหลายจังหวัดนะสามจังหวัดมียะลาด้วย3จังหวัดชายแดนภาคใต้มียะลาแล้วก็อะไรอีกจังหวัดนึงนะนราธิวาสอะไรใหม่นราธิวาสปัตตานียะลานราธิวาสอ่ะใช่ครับ
เคยดูคุณสายันดอกสะดาวเล่นตลกใช่ไหมฮะครับครับมุกหนึ่งที่เวลาเขาถามว่าสายันชอบกินอะไรเขาจะตอบว่าชอบกินไม่ทราบครับเฮ้ยจริงไหมครับไม่เคยสายันเวลาเขาชอบกินอะไรครับกินอะไรดีแล้วที่ไม่ได้พูดทำไมล่ะเอาใหม่เวลาสายันที่เขาชอบกินเขาชอบกินอะไรชอบกินขี้ครับถ้าจะให้ผู้หญิงใส่ชุดว่ายน้ำให้แอนดริวดูนี่นะครับแอนดริวอยากให้เธอใส่ชุดไหนระหว่าง2ชุดนี้ครับอ่ะให้ดูครับไม่มีใส่มาให้ดูจริงๆอะครับไม่สมมติไม่ได้นะครับนี่รายการตี10นะครับมีแค่นี้ไม่ได้นะครับชุดไหนก็เอาเลยไม่ได้มีให้เลือกแค่2ชุดเองครับต้องให้ผมตอบกว้างๆหรือตอบแค่อันไหนอันไหนเท่านั้นเองผมเฉยๆทั้ง2อันนะแต่ถ้าต้องเลือกจริงๆผมเลือกอันนี้แล้วกันครับเรียกว่าอะไรฮะ2 piece ชุด2 piece ครับ2 piece โอเคครับมีคำถามที่ต้องใช้คนฮะฟรีเจอฮะฟรีเจอนิดนึงฮะหน้าคุกเข่าหน้าคุกเข่านั่งพวกเรานั่งทางนี้ให้บริสได้เห็นนะฮะข้อให้ถามว่าปวดกระดุมเสื้ออย่างรวดเร็วข้อให้ถามว่าชัดๆเลยนี่เขาเรียกว่าอะไรครับนี่ผมก็มีอ่ะเออจริงป่ะโอ้ทำไมต้องทำหน้าอย่างนี้เฉยๆเขาเรียกอะไรฮะขนหน้าอกครับตอนวัดเหลือแล้วฮะขนหน้าอกหรือเปล่าครับเรียกว่าผมครับไม่คนที่ไปหัวแบบนี้เขาเรียกหัวหัวศีรษะสวยครับไม่ใช่หัวอะไรหัวปิงปองครับหัวล้านครับหัวล้านโอเคนี่เขาเรียกอะไรฮะหนวดแพะครับเคราครับหนวดแพะหรือเคราเคลาครับยกแขนขึ้นนี่เขาเรียกรักแร้ครับรักแร้โอเคไปได้แอนดริวไม่เกี่ยวครับแอนดริวสูงเท่าไหร่ครับ180ครับน้ำหนักตอนนี้72ครึ่ง73บางทีก็74นะโอ้เหรอแล้วขึ้นลงๆอย่างเงี้ยนะครับตัวลงตอนนี้ประมาณ73มั้งครับเอาตรงกลางนะครับรอบเอวเท่าไหร่ครับ32 32เอ๊ะนี่เกิดอะไรไม่ฮะจบแล้วตายอีก2-3ข้อเองคนคนนี้ชื่อว่าอะไรครับอ๋อคุณแอนทองประสมครับแอนทองประสมโอเคครับถูกต้องครับเขาให้ถามว่าตรงนี้ของมนุษย์ส่วนร่างกายเขาเรียกว่าอะไรฮะเข่าครับนี่ครับมือครับไม่ใช่ฮะนี่หน้าแข้งครับหน้าแข้งครับชัดๆอีกทีนะฮะหน้าแข้งครับหน้าแข้งครับทารกเกิดมาต้องดื่มนมแม่ดื่มน้ำดื่มอะไรครับดื่มนมแหละครับทารกโอเคครับนมถูกต้องฮะถ้าต้องแสดงเป็นชายน้อยในเรื่องบ้านทรายทองตอนนี้เรากำลังพูดถึงการแสดงนะฮะท่าทางของแอนดริวจะตีความของชายน้อยยังไงบ้างต้องแสดงไงเป็นบทที่ท้าทายพระเอกทุกคนมาโดยตลอดท่าทางของชายน้อยไม่ใช่ชายน้อยมันต้องเป็นง่อยอะไรไม่ใช่หรอเป็นง่อยอะครับในการตีความบทของแอนดรูว์คือผมยังไม่เคยอ่านนะครับแล้วก็ถ้าแบบว่าจะให้ทำให้เห็นในครั้งเดียวแล้วให้เป็นชายน้อยเลยผมก็ว่ายากแต่ทำเล่นๆก็สนุกโอเคเล่นๆเราดูถ้าเป็นชายได้ปะทำไมนะอ๋อมีตรงนี้นะโอเคจบแล้วฮะตำแหน่งข้อสุดท้ายฮะตำแหน่งผู้นำของสหรัฐอเมริกามีตำแหน่งว่าประธานาธิบดีหรือเปล่าครับคนปัจจุบันชื่อโอบามาบารักโอบามาใช่ได้ครับโอเคฮะเรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วเหรอครับครับคำถามที่เราถามคุณแอนดริวไปเมื่อสักครู่นี้มีเพียงครึ่งเดียวผมนึกว่าบอกว่าเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วกลับบ้านนั่นแหละครับยังครับมีเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นเองฮะอีกครึ่งนึงนั้นเกิดอะไรขึ้นถ้าเรียบร้อยแล้วเชิญชมไปพร้อมๆกันเลยครับเชิญครับท่านผู้ชมครับ
ผลของการที่คุณแอนดรูว์นั้นไม่เป็นคนที่ยอมเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวของตัวเองสักเท่าไหร่ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทำให้เราจำเป็นที่จะต้องตั้งเกมนี้ขึ้นมาที่เราเรียกว่าเกมหลอกถามและถามหลอกโดยที่ผมจะถามคำถามชุดดังต่อไปนี้ก่อนหน้าที่จะเจอคุณแอนดรูว์นี่เป็นการตั้งคำถามเอาไว้ก่อนที่คุณแอนดรูว์จะมาผมนั่งอยู่ตรงนี้คุณแอนดรูว์ไม่ได้นั่งอยู่นะครับแต่เมื่อเอา2 อย่างมาผสมกันเข้าก็คือถามก่อนและให้เขาตอบทีหลังผลที่รวมกันจะเป็นดังต่อไปนี้ครับคุณแอนดรูว์ครับขอบคุณมากนะฮะที่ยอมเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวของตัวเองอย่างเปิดเผยในวันนี้คิดว่าคงตอบทุกอย่างนะครับข้อแรกครับเวลาว่างๆหรือว่าถ่ายละครเสร็จคุณแอนดรูว์ชอบไปพักผ่อนที่ไหนครับอาบอบนวดหรือเปล่าอาบอบนวดน่าสนใจนะครับข้อ2ครับสถานที่ที่จะทำให้เกิดอารมณ์โรแมนติกที่สุดของคุณแอนดรูว์คือที่ไหนครับที่ป่าช้าที่วัดเลยครับแหมที่เดียวเลยครับมีอีกสักที่นะฮะนราธิวาสปัตตานียะลานราธิวาสอ่ะแปลกครับอาหารจานโปรดที่สุดของคุณแอนดรูว์คืออะไรครับกินขี้ครับแปลกอีกเหมือนกันอาทิตย์หน้าครับคุณแอนดรูว์จะมีการประกาศผลรางวัลออสการ์ถ้าจะถามว่าหากคุณแอนดรูว์ได้รับเชิญไปเดินบนพรมแดงจะใส่ชุดอะไรไปเดินครับชุดอะไรครับ two piece นะครับผู้หญิงในสเปคของคุณแอนดรูว์จะต้องมีขนหน้าอกครับมีอีกไหมครับหัวล้านครับหัวล้านโอเคมีอีกสักอย่างไหมฮะคราวครับข้อต่อไปนี้ครับคุณแอนดรูว์ถ้าไม่ถามก็คิดว่าคงตกแล้วล่ะฮะก็เรียกว่าคือเรียกว่าไม่เคยถามที่ไหนมาก่อนเลยแล้วก็คุณแอนดรูว์ไม่เคยตอบที่ไหนมาก่อนด้วยนะฮะคุณแอนดรูว์มีแฟนมาแล้วกี่คนครับ180ครับเป็นผู้หญิงกี่คนบางทีก็74นะโอ้เหรออือโหเป็นผู้ชายกี่คนฮะ32โอ้โหแล้วมันรวมกันได้ยังไงนะฮะคำถามเด็ดครับท่านผู้ชมครับต่อไปนี้เป็นคำถามเด็ดนะครับจูบครั้งแรกของคุณแอนดรูว์กับใครครับคุณแอนทองประสมครับโอ้ที่ไหนครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเข่าเขาหัวเข่าครับถามจริงๆคุณแอนดรูว์เวลาเจอผู้หญิงมองส่วนไหนของผู้หญิงก่อนครับนมเหมือนผมเลยคุณแอนดรูว์มักจะเคลิบเคลิ้มและหลงไหลไปกับกลิ่นอะไรมากที่สุดนี่ไม่เคยตอบที่ไหนมาฮะกลิ่นอะไรครับรักแร้ครับเอาเลยฮะแปลกคุณแอนดรูว์คิดว่าเวลาถ่ายแบบมาดที่ดูเท่มาดที่ดูหล่อที่สุดที่คุณแอนดรูว์คิดว่าจะต้องสร้างความหลงไหลให้กับสาวๆมากที่สุดคือท่ายังไงฮะแสดงให้ดูนิดเดียวฮะลองดูถ้าเป็นช็อตเอาเลยครับโอ้โหฮะแจ๋วครับแจ๋วเอาละครับข้อสุดท้ายนะฮะเพื่อนสนิทที่ให้ความไว้วางใจรักมากที่สุดชื่นชมมากที่สุดปรึกษาได้ทุกเรื่องนี่เป็นความลับนะฮะท่านผู้ชมแม้แต่เรื่องยืมเงินก็สามารถทำได้คนคนนั้นคือใครครับประธานาธิบดีครับโอบามาและนี่ก็คือความลับของคุณแอนดรูว์เกรกสันครับนี่แหละฮะที่มาของการเล่นเกมคำถามถามหลอกถามเพราะคุณแอนดรูว์ไม่ยอมตอบอะไรเลยอย่างที่ว่านี่ฮะเห็นไหมนี่ถ้าไปเจอคนนี่มันออกมาเป็นแบบนี้นี่สาแก่ใจกันหรือยังครับต้องขอไปเล่นกันสนุกขนาดนั้นเองครับกระจายผมก็สนุกครับแล้วคือคนที่เรากล่าวถึงต้องขอไปนะอันนี้คุณแอนดรูว์ถูกเราแกล้งเท่านั้นเองฮะแต่ว่าแกล้งสนุกไม่เป็นไรมาดูแล้วเป็นไงสนุกดีครับแหมจูบคุณแอนทองประสมเลยนะลองมาพูดกันจริงๆดีกว่าว่าแอนดรูว์ตกลงแล้วแอนดรูว์เป็นคนยังไงกันแน่จากการที่แบบไม่ค่อยเปิดเผยถ้าจะให้ก็เรียกว่าสร้างคําจํากัดความให้กับตัวเองตอบยากครับไม่สามารถจํากัดความตัวเองได้มันต้องใช้เวลาเรียนรู้กันมากกว่าครับไอ้ผมบอกตัวเองผมก็ชอบปฏิเสธทุกอย่างที่คนคิดว่าผมเป็นน่ะนั่นแหละสิแอนดรูว์จะเป็นคนที่แบบไม่เสมอเป็นมิสเตอร์โนแมนน่ะคือโนเหรอครับอันนี้ชัดเจนมากเลยใช่มั้ยครับใช่มั้ยไม่รู้ต้องถามคุณวิทวัฒน์ด้วยครับเรามีความรู้สึกอย่างนั้น
ไม่ต่ำกว่ากี่ปีนะที่เราโทรไปแล้วเชิญแอนดรูว์ก็ไม่ตลอด คือที่ไม่ได้มาออกไม่ได้รับคันเชิญเพราะว่าไม่รู้จะคุยอะไรแล้วผมรู้สึกว่าผมคุยไม่เก่งเก่งจะตักเก่งไหมแต่วันนี้หัวฟาดพื้นไปแล้วไง เปลี่ยนคนเป็นคนละคนเป็นคนยังไงเห็นบอกว่าได้แง่คิดอะไรจากเพื่อนชื่ออั๋นสราวุธใช่ไหมอ๋อได้แง่คิดจากอั๋นนะครับอั๋นเขาเป็นคนผ่อนคลายเครียดเหมือนกันผมก็เครียดแล้วผมก็เครียดอ่ะเวลามีอะไรคิดแล้วต้องพยายามต้องคิดมันต้องแบบว่าต้องคิดให้มันให้ได้แม้กระทั่งจะแบบว่าอ่ะต้องตัดมาแล้วแต่มันก็ยังคิดอยู่ภายนอกจะเป็นไงไม่รู้ข้างในมันก็คิดตลอดแต่ว่าเวลาที่เจออั๋นเจอพี่ๆที่อั๋นแนะนําให้รู้จักเนี่ยเค้าบอกบางทีเราต้องแบบว่าปล่อยวางบ้างคือพรุ่งนี้ทุกอย่างก็เหมือนเดิมพระอาทิตย์ก็ยังขึ้นเราก็ยังตื่นขึ้นมาเลิกงานก็ตัดมันแล้วพรุ่งนี้ก็แก้กันใหม่แต่โดยงานที่ทําทุกวันนี้ผมคิดว่าคุณวิทยาวัฒน์ก็คงเป็นมันตัดไม่ได้ใช่ถูกบางทีมันจะต้องแบบว่าต้องคิดต้องแก้ตลอดเวลาไม่มีไม่พออะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเราก็ยังสรุปบุคลิกภาพของแอนดรูว์ได้ถูกว่าเป็นคนที่มุ่งมั่นเป็นคนที่แบบมีความรับผิดชอบแล้วก็เป็นคนที่ทุ่มเทกับสิ่งที่ตัวเองทําแทบจะทุกอย่างนี่คือคําจํากัดความที่เรามีความรู้สึกว่าแอนดรูว์เป็นคนที่แบบเรียกว่าซีเรียสกับชีวิตหรือเปล่าซีเรียสมั้ยบางเรื่องครับบางเรื่องเช่นเรื่องอะไรที่จะต้องซีเรียสมากที่สุดในชีวิตของแอนดรูว์ก็ที่ผ่านมาผมไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตโลดโผนไม่ค่อยได้เจอคนเยอะส่วนใหญ่ชีวิตจะอยู่กับงานและปิดกั้นตลอดเวลาคือก็ไม่ได้อยากจะปิดกั้นแต่ว่าวิธีการทํางานของผมมันเป็นแบบนั้นทุกวันนี้ก็พยายามจะปรับตัวมากขึ้นพยายามจะสื่อสารอะไรกับคนอื่นมากขึ้นเพราะบางครั้งเค้าก็แบบว่าเข้าใจว่าเอ้ยไอ้นี่มันแบบว่าโอ้อันทัชเบิลอะไรอย่างเงี้ยอันทัชเบิลใช่ไหมคำนี้ฮะแต่ต้องไม่ได้เลยแต่ต้องไม่ได้เลยจริงๆเป็นคนที่ขี้อายตั้งแต่เด็กใช่ป่ะในนี้เขียนนะบอกว่าเป็นคนที่ขี้อายตั้งแต่สมัยก่อนตอนช่องสามบอกว่าไปสมัครงานอะไรแล้วเขาไล่กลับบ้านเหรอไม่ได้ไปสมัครงานแล้วก็ไม่ได้ถึงกับไล่กลับบ้านเคยคือไปเที่ยวไปกับแม่ไปอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนขอให้ไปเทสหน้ากล้องบ่อยๆแล้วก็มีอยู่ครั้งนึงเนี่ยตอนเด็กๆมากๆไปเทสก็เป็นพี่ชื่อพี่อะไรสักอย่างที่ช่องสามไปเทสหน้ากล้องเขาก็แนะนำตัวเราก็ดูแย่ๆดูอะไรแล้วแม่ก็ไม่ให้เข้ามาด้วยทุกคนก็ยืนอยู่หลังกล้องแล้วก็ถามแล้วก็ยิ่งตื่นเต้นยิ่งแบบว่าให้ยิ้มแล้วก็ยิ้มแย่ๆเย้ยโอเคครับน้องขอบคุณครับแล้วก็กลับบ้านตอนนั้นอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเข้าสู่วงการแสดงหรือเปล่าไม่ได้มีความคิดที่ว่าจะได้เข้าหรือว่าจะได้ทําหรืออยากจะทําอะไรก็เด็กอ่ะครับขี้อายให้ไปทําอะไรหน้าชั้นเรียนอะไรเงี้ยก็แบบว่าตื่นเต้นทั้งๆที่จริงๆแล้วแอนดรูว์เป็นคนที่มีอารมณ์ขันด้วยใช่มั้ยฮะอารมณ์ขันด้วยในบอกว่าเคยไปห้างใช่มั้ยฮะเวลาไปเดินห้างไปเห็นพนักงานครั้งนึงไปอะไรไปแย่อะไรยังไงก็เวลาไปซื้อของซื้อเสื้อผ้าที่ห้างเงี้ยบางทีเค้ามีพนักงานที่ก็แบบว่าตุ้งติ้งอะไรเงี้ยครับแล้วไงฮะดูดีค่ะอย่างงู้นอย่างงี้อันนี้เชื่อหนูเถอะค่ะอะไรอย่างเงี้ยบางทีเค้าแบบว่าเค้าก็ดูน่ารักดีเวลาเค้าหันหลังแล้วก็แซวกับเพื่อนแล้วแล้วก็แหย่เค้าเล่นเค้าเดินแล้วก็เดินตามเค้าอะไรอย่างเงี้ยแหย่ๆสนุกอ่ะครับทั้งนั้นก็เป็นคนอารมณ์ขันจริงๆไม่ใช่เป็นคนที่เก็บกดหรือว่าปิดกั้นตัวเองขนาดนั้นเราก็เลยงงๆว่าบุคลิกของแอนดรูว์เป็นอะไรกันแน่เคยมีคนบอกว่าผมเป็นคนมีหลายบุคลิกใช่มั้ยสงสัยจะเป็นโรคจิตในขณะที่ก็ขี้อายด้วยขี้อายใช่มั้ยเป็นคนขี้อายมากมั้ยเมื่อก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้หน้าด้านขึ้นแล้วเอ้ยโทษไม่ใช่คือก่อนด้วยงานที่จะต้องทําจะต้องเจอคนเยอะๆมันก็คงแบบว่าช่วยให้กล้ามากขึ้นแต่ว่าโดยพื้นฐานก็คิดว่าก็คงจะยังอายอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละเคยไปเสนองานกับเจ้านายก็ไม่เคยพรีเซนต์งานไม่เคยต้องไปขายของไม่เคยต้องไปอะไรอย่างเงี้ยไปหาเจ้านายก็นั่งเหงื่อแตกเครียดอะไรอย่างเงี้ยขนาดที่เราทํางานกับเจ้านายนี่มันนานมากเลยนะฮะก็คืองานประวิทย์ใช่มั้ยฮะครับครับช่อง3เนี่ยฮะนายประวิทย์ใจดีจะตายครับยังเหงื่อแตกเหรอด้วยความที่ไม่เคยไงครับเป็นคนที่พกเงินไม่ได้ในนี้เขียนไว้ว่าพกเงินไม่ได้ทําไมฮะผมว่าก็คงเหมือนคุณวิทยาวัฒน์แหละครับจริงมากต้องถามลูกน้องพกเงินแล้วแจกลูกน้องป่ะครับอ๋อไม่ฮะไม่แจกฮะไม่แจกวันนี้มันปิดแล้วมันไม่ดีหรอกพวกนี้ทำไมคือแอนดรูว์แจกเงินหรอไม่แจกครับไม่แจกโหเดี๋ยวใครเจอผมเดี๋ยวมาบอกว่าเฮ้ยของเงินหน่อยเดี๋ยวแจกไม่ใช่คือไม่ไ
มีเงินเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะต้องห่วงจะต้องอะไรก็มีก็แบบโอเคไปกินข้าวกันเราจ่ายก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ซีเรียสเรื่องว่าจะต้องเป็นเงินใครหรืออะไรยังไงแต่ถ้าแบบว่ารู้สึกว่าเขาคิดจงใจที่จะมาเอาเปรียบเราโดยตรงอะไรอันเนี้ยผมก็ไม่ให้หรอกไม่รับแน่นอนก็ไม่ชอบเหมือนกันนะครับสรุปว่าเป็นคนใจกว้างเป็นคนมือเติบนิดหน่อยเป็นข้ออ้างของแบบว่าคนเจ้าชู้นะครับเนี่ยบอกผู้ชายใจกว้างส่วนใหญ่ก็ผู้หญิงผู้ชายบอกว่าผู้ชายใจกว้างหนังแม่น้ําผู้หญิงก็บอกว่าน้ํามันก็ไหลลงที่ต่ําแล้วแอนดรูว์ล่ะเป็นคนเจ้าชู้มั้ยอ้าวโดนเองอ้าวโดนเองเนี่ยชงขึ้นมาให้โดนชงตัวเองเจ้าชู้มั้ยเงียบเลยนะรอคําตอบอยู่ผมเหมือนคนเจ้าชู้มั้ยครับไม่ทราบเดาไม่ออกเจ้าชู้มั้ยแอนดรูว์เจ้าชู้มั้ยไม่นะแอนดรูว์เป็นคนยังไงแบบกรุ้มกริ่มน่ารักมีคนบอกว่าน่ารักขอบคุณครับน่ารักแต่ตรงนั้นเราไม่ได้พูดถึงมันไม่เกี่ยวกับถามว่าเจ้าชู้หรือไม่เจ้าชู้นะบอกอ๋อแอนดรูว์ไม่เจ้าชู้แอนดรูว์น่ารักไม่เกี่ยวเลยนึกออกมั้ยฮะผมดูเหมือนคนใจดํามั้ยครับใจแดงใจแดงไม่ถ้าที่ถ้าเล่าเรื่องเงินตะกี้มาก็คงจะไม่ใช่ใจดําผมว่าคนเจ้าชู้ต้องใจดําคนเจ้าชู้ต้องใจดำเพราะว่าต้องใจแข็งในการที่จะแบบว่าก็รู้อยู่ว่าเขาเสียใจแต่ก็ยังจะไปกับคนอื่นได้หรือว่าอะไรคือเปิดเผยเอ้ยผมมีแฟนคนนี้แล้วคุณต้องรับได้นะผมมีคนนี้คนหนึ่งรับได้พอรับไม่ได้ก็เชิญผมก็เลยคิดว่าคำตอบนี้ชอบคำตอบนี้คนเจ้าชู้ต้องใจดำถูกคือก็เขาเรียกอะไรพอพวงมาลัยต้องใจแข็งหน่อยแล้วก็ล่อนเล่ไปเรื่อยทั้งที่มีคนรักอยู่แล้วเจ้าชู้ไปเรื่อยก็แสดงว่าต้องใจดำกับคนที่เพิ่งผ่านมาแต่ไม่ใช่ว่าไม่รักก็รักทุกคนงงบอกว่าเป็นคนจะถามว่าอ๋อจึงถามว่าจึงถามผมว่าเป็นคนใจดำหรือเปล่าครับเหมือนไม่ใช่คนใจดำจึงไม่ใช่เป็นคนเจ้าชู้ใช่ไหมคือวิทวัตตอบให้ผมนะครับจะสรุปอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับเหมือนว่าไม่ใช่แต่ว่านี่คือทัศนะของผมครับแอนดรูว์เป็นคนใจดำหรือเปล่าครับไม่ครับผมใจดีครับรักทุกคนรักทุกคนใจดีใจน้อยคนนี้เอาไม่จนจริงๆคนนี้มากมีแฟนไหมตอนนี้เวลาบอกว่าไม่มีก็ไม่เชื่อแต่ก็ไม่มีครับตอนนี้ไม่มีครับมีคนบอกว่ามีสรุปว่าเราควรจะเชื่อไหมที่พูดว่าไม่มีตอนนี้ควรจะเชื่อครับควรจะเชื่อครับโอเคเราจะเชื่อแอนดรูว์ไม่มีแฟนนะฮะตอนนี้ไม่มีแฟนยังโสดอยู่นะครับเงินเดือน 20,000 นะครับยินดีรับสมัครทุกคนนะครับแอนดรูว์เป็นคนที่เคยร้องไห้ให้กับชีวิตบ้างมั้ยเคยครับต้องผมว่าทุกคนต้องเคยร้องไห้ครับถ้าใครไม่เคยร้องไห้ต้องแบบว่ามีบุคลิกภาพที่แบบว่าผิดเพี้ยนไปบ้างไม่เคยมีการระบายอะไรเลยเคยร้องไห้เสียน้ําตากับอะไรที่ผ่านมาครับก็มีการสูญเสียญาติอะไรอย่างงี้ก็เสียเพื่อนเสียก็รู้สึกก็ร้องไห้สัตว์เลี้ยงก็ร้องไห้สัตว์เลี้ยงเคยเลี้ยงอะไรแล้วเสียสุนัขครับสุนัขครับเอาเหรอแล้วเค้าเป็นอะไรเลี้ยงอยู่กี่ปีแล้วเค้าเป็นอะไรถึงตายไปบางตัวก็ไม่กี่ปีแล้วก็แบบว่าด้วยความที่ดูแลมันไม่ดีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือได้ยินมันออกไปข้างนอกบ้านแล้วก็ได้ยินว่ามันร้องมันอะไรเราก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่จริงๆแล้วมันโดนหมาบ้านอื่นกัดแล้วเราก็ได้ยินอยู่แล้วเราก็ไม่ออกไปเราก็เป็นหมาที่รักตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางตัวก็เลี้ยงกับมันจนแบบว่าหมาบางตัวหมาใหญ่ๆมันต้องการที่วิ่งเยอะๆเราก็คิดว่าเดี๋ยววันนึงเราจะซื้อบ้านใหญ่ๆให้มันมีที่วิ่งแต่ว่าจนมันแก่จนมันเสียแล้วเรายังไม่มีที่ใหญ่ๆให้มันวิ่งเลยเราก็รู้สึกว่าเราผิดคําพูดกับมันอะไรอย่างเงี้ยความรักนะฮะเคยเสียน้ําตาให้กับความรักบ้างหรือเปล่าอุตส่าห์ขี่ม้าเรียบค่ายมาแล้วเนี่ยเนี่ยจะจู่โจมตีบุกเมืองแล้วทีเนี้ยผมก็รู้ทั้งรู้ผมก็ยังแบบว่าความรักเสียเคยครับเคยครับเคยครับอ๋อเหรอฮะเขาทิ้งเราด้วยว่าอ๋อก็ไม่ใช่เราทิ้งเขาสิเขาทิ้งเราแน่นอนก็อย่าไปโทษกันเลยมันเป็นเรื่องแบบเนี้ยผมว่ามันก็ไม่ใช่ใครผิดหรอกอ๋อเหรอฮะไม่อยากจะโทษกันถ้าพูดโทษเขาอย่างเดียวผมมันเรื่องของคน2คนมันตัวแปรเยอะแยะไปหมดเขาพูดว่ายังไงถ้าผู้หญิงคนนึงจะมาขอเลิกกับแอนดรูว์คนคนนั้นจะพึงพูดกับแอนดรูว์ว่ายังไงฉันไม่ดีพอสำหรับแอนดรูว์หนูไม่ดีพอสำหรับพี่อะไรอย่างนี้หรอมันเออ
จะพูดยังไงอ่ะแอนดรูว์ออกจะเนื้อเลิศเลอเพอร์เฟกต์โอ้โหคุณวิทวัฒน์พูดซะแบบว่าพระเอกเทวดาตัวพ่อจริงๆเลยไอ้ว่าเข้าตัวอีกแล้วไอ้ว่าเข้าตัวอีกแล้วเออเค้าผมว่าเมื่อถึงเวลานั้นให้เป็นใครก็คงมีคำพูดคิดหากันมาพูดกันได้หมดแหละณเวลานั้นนะแล้วณเวลานั้นคราวนั้นที่เขาพูดแก่แอนดรูว์เขาพูดว่ายังไม่ได้ถามเลยนะว่าเป็นใครผมบอกก็ไม่มีใครรู้อะครับก็คือไม่เป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการค่อยๆตะล่อมมาแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีการตั้งการอยู่ตลอดเวลาพร้อมชกพร้อมชกนี่เห็นไหมนี่แอนดรูว์เป็นคนอย่างเงี้ยก็คือปิดตัวเองซะจนไม่ยอมไม่ให้มีใครแบบทะลุเข้าไปทั้งนั้นที่เป็นเรื่องที่ผมไม่รู้สึกว่าผมปิดตัวเองผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าบางทีจะเล่าอะไรที่แบบว่าผมไม่ได้อย่าเดี๋ยวจะมาเหมือนแบบว่าถือตัวมากอะไรมากถ้ายกตัวอย่างคนธรรมดาอยู่ดีๆเรามานั่งกับคนที่คุณวิทยาวัฒน์ใครก็รู้จักนะไม่เคยเจอกันก็คุ้นเคยอ่ะแต่ว่าเกิดไปนั่งกับบางคนแล้วต้องเล่าเรื่องส่วนตัวให้เขาฟังเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกว่าเรายังกระดากอยู่ต้องใช้เวลาคุ้นเคยกันนิดๆหน่อยๆผ่านไปที่เราก็ค่อยคุยกันเหมือนเริ่มรู้จักกันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยสรุปว่าจะไม่เล่าใช่มั้ยเนี่ยปากคุณวิทยาวัฒน์บอกว่าผมเป็นคนปิดตัวเองไงอ๋อโอเคอ๋อตอบคําถามก่อนประเด็นนั้นอ๋อสรุปว่าจะเล่าขอไม่พูดได้มั้ยครับได้เดี๋ยวร้องไห้จริงโอ้โหมาทําแอนดรูว์ร้องไห้ใน 4:10 นี่แย่เลยไม่ทําก็ได้ไม่ทําก็ได้แต่ว่าตอนนี้ไม่มีจากคราวนั้นที่เค้าทิ้งเราไปเราก็เข็ดหลาบกับความรักอีกเลยเหรอก็ไม่เข็ดหลาบก็แบบว่าก็เขวไปพักนึงต้องตั้งหลักกันใหม่คบกันอยู่กี่ปีคนไหนครับไม่คนเดียวคนเดิมคนเดียวนี่แหละมีหลายคนครับเหรออ่ะเราเจาะแค่นี้กันละกันพอหอมปากหอมคอสำหรับคนที่อยากรู้เรื่องความรักของแอนดรูว์ดีใจครับดีใจครับถึงคุณพ่อคุณแม่บ้างทราบว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ต่างประเทศเหรอฮะตอนนี้ครับตอนนี้กลับมาเมืองไทยมาเที่ยวอยู่ประเทศไหนถามได้มั้ยครับตอนนี้เขาไปอยู่เยอรมันกันครับอยู่เยอรมันทั้งคุณพ่อและคุณแม่เลยครับแอนดรูว์มีพี่น้องมีพี่ชาย1คนครับพี่ชาย1คนเราพอทราบคุณอยู่ว่ามีพี่ชาย1คนไม่คิดที่จะไปอยู่ที่เยอรมนีกับคุณพ่อคุณแม่บ้างนะเคยตอนตั้งแต่เด็กๆเลยเนี่ยพ่ออยากให้ไปเรียนที่อังกฤษก็หัวเด็ดตีนขาดเขาไม่ไปเพราะว่าแบบว่าต้องไปไม่รู้จักใครเลยกลัวแค่ออกจากบ้านก็ต้องจูงมือแม่แล้วไม่ปล่อยแล้วอ่ะก็กลัวพอโตมาก็มีช่วงนึงที่อยากจะไปรบเร้าเค้าว่าอยากจะไปเองแล้วก็ไม่ได้ไปก็ทํางานติดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยพอช่วงที่โตแล้ว20กว่าอะไรเงี้ยก็มีบางช่วงที่อยากจะไปอยู่กับเค้าบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ไปก็เลยไม่ได้ไปแล้วก็ยังไม่เคยไปท่านไปอยู่ที่นั่นกี่ปีแล้วเขาก็ไปมาครับคุณพ่อมีสัญชาติเป็นชาวเยอรมันครับผมเป็นส่วนคุณแม่เป็นคนไทยครับเป็นคนไทยโอเคครับเรื่องแฟนคลับเรามาถามเรื่องแฟนคลับตรงนี้นี่วันนี้มีแฟนคลับมานั่งอยู่เขาบอกมีแฟนคลับตั้งแต่รุ่นเล็กจนถึงรุ่นใหญ่เลยนะครับมีทุกรุ่นครับมีทุกรุ่นโชคดีมากครับรุ่นเล็กเนี่ยรุ่นไหนบอกเคยมีอะไรนั่นนี่เขียนว่าเด็กแว้นเด็กแว้นมีแฟนคลับเป็นเด็กแว้นด้วยโอ้มีครับเยอะครับเอาเลยฮะเคยไม่บอกแฟนคลับเข้ามาเข้าแสดงอากัปกิริยายังไงกับแอนดรูว์ครับก็แบบว่ามีไปถ่ายหนังต่างจังหวัดแล้วก็เจอมาถึงเกาะขาเลยพี่ผมชอบพี่มากนะผมโคตระตายแทนพี่ได้เลยนะพี่โคตระอะไรขนาดนั้นเลยเหรอครับเราฟังแล้วโอ้โหน้องพี่ปลื้มมากพี่ปลื้มมากเลยแต่อยากให้น้องกลับบ้านเพราะพี่นอนไม่หลับอ๋อนี่เจอกันตอนกลางวันครับเจอกันกลางวันกลางคืนก็มีครับบางทีแบบว่าทำงานเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาเอ้ยพี่เอ้ยชอบอัดอะไรอย่างเงี้ยก็มีครับเออขึ้นหน้าภาคภูมิใจก็ดีใจปนแสบหูนิดนึงเออดีใจปนแสบหูโอ้ประเภทโคตรรักจนกระทั่งตายแทนได้ครับแล้วรุ่นใหญ่ๆล่ะฮะก็มีทุกวัยแต่ว่าถ้าถามถึงรุ่นใหญ่ก็แบบว่ามีคุณยายอาม่าอากงอะไรงี้มีหมดครับมีครั้งล่าสุดที่ผมเล่าให้ฟังก็คือไปเซ็นทรัลเวิลด์
นัดเพื่อนไว้คุยเรื่องงานอะไรเงี้ยครับออกมาเจออาม่าคนนึงนี่10ล้านพอไหมให้แต่งงานกับลูกสาวอาม่าเนี่ยเหรอจะให้เงิน10ล้านมาแต่งงานกับลูกสาวหรือหลานสาวอาม่าซึ่งเขาบอกว่าลูกสาวกับลูกสาวลูกสาวเขายังไม่ได้ออกมาเขาอยู่คงอยู่ในร้านอาม่าออกมารอข้างนอกแล้วโอ้10ล้านพอไหมอาม่าครับเรื่องเงินไม่สำคัญครับแต่ว่าผมยังไม่เคยรู้จักกันเลยครับใช่ไม่พอเหรอ20พอไหมแต่ตอนหลังอาม่าก็อาม่าพูดเล่นแต่ถ้าผมเอาจริงอาม่าเอาจริงหรือเปล่าเนี่ยเออ20พอนะแล้วเขาให้เห็นลูกสาวเขาบอกว่าเดินลงมาหน้าตาเป็นไงผมขออนุญาตปลีกตัวออกมาก่อนที่จะเจอเดี๋ยวจะกระอักกระอ่วนกันอาม่าพูดไม่ถามความเห็นลูกสาวเลยแล้วเดี๋ยวแกจะกระอักกระอ่วนนะเจอหน้าเราด้วยนะประมาณนั้นบริษัทที่ทำอยู่ทุกวันนี้เรื่องของละครนะครับนี่คือเรื่องแรกในชีวิตของแอนดรูว์เลยใช่ไหมครับผมเคยทำละครหลังข่าวมาเรื่องนึงเรื่องสะดุดรักอันนั้นเป็นผู้จัดรับจ้างผลิตแต่ว่าเรื่องปัจจุบันเนี่ยเป็นขายโฆษณาเองก็เลยไม่เหมือนกันแต่ว่าก็เป็นละครเหมือนกันแต่เวลาไม่เหมือนกันขายของอีกแล้วครับทุกวันเสาร์นะครับ 14:45 ครับเกมลุ้นรักครับเกมลุ้นรักนะฮะซึ่งแอนดรูว์เป็นคนผลิตเองครับนะฮะแสดงเองครับพล็อตเรื่องเองพล็อตเรื่องเองด้วยอันนี้ที่จะถามครับเป็นคนที่เขียนเรื่องเองด้วยไม่ถึงกับเขียนครับแต่ว่าก็เคยมีที่เขียนไว้แต่ว่าไอ้เรื่องเนี้ยมีผมคิดไว้ในหัวตั้งแต่ก่อนที่จะทําเรื่องที่แล้วอีกคิดไว้หลายปีมากแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ออกมาใช้ไม่ได้ออกมาทําให้เป็นรูปเป็นร่างมีคนเขียนบทอีกคนนึงครับแล้วก็มีพี่อีกคนนึงเหมือนเลขาที่คอยแบบว่าเรียบเรียงความคิดของผมแต่พื้นฐานมันมาจากผมซะแบบว่าอ๋อก็เป็นเค้าเรียกว่าออริจินเนตก็คือเกิดขึ้นจากแนวความคิดของแอนดรูว์อย่างที่ว่าพี่แอนทิพย์ธิดาศรัทธาทิพย์เขียนครับพล็อตเองแล้วกำกับเองด้วยป่ะเปล่าครับมีพี่เล็กน้องพี่อันพี่เล็กดวงหทัยสัทธาทิพย์กำกับครับโอ้โหฝีมือก็ดีแอนดรูว์น่าจะกำกับเองนะคิดว่าตัวเองฝีมือระดับที่จะกำกับเองได้ป่ะเรามีความรู้สึกว่าน่าจะกำกับเองนะผมคิดว่ามันต้องมีเวลามากกว่านี้ครับเพราะว่าแค่ทำงานโปรดักชันเองแล้วจะต้องมากังวลในเรื่องขายในช่วงแรกนะครับแล้วก็ต้องเล่นเองอีกเนี่ยผมแค่นี้ผมก็ตัดไม่ขาดแล้วมันกินกันไปกินกันมาแล้วมันทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่แบบว่าไม่ได้ร้อยสักอย่างก็ต้องมีทีมงานมีเพื่อนมีอะไรที่คอยแบ่งเบาภาระครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรฮะสั้นๆนิดนึงโดยที่ไม่ยอมเปิดเผยตอนจบอะไรนะฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโปรดิวเซอร์รายการทีวีคนนึงนะครับทํารายการมานานมากแล้วหลังๆเรตติ้งเริ่มไม่ดีแต่ไม่ใช่รายการนี้นะครับไม่ใช่คุณวิทวัฒน์ใจหายเหมือนกันเลยไปขอรายการขอเวลาเจ้านายแล้วเจ้านายก็ไม่ให้ทําเพราะว่าไม่ไหวแล้วแก่แล้วก็บอกว่าได้พระเอกในเรื่องที่ผมเล่นชื่อพัดภาสกรมาเป็นพิธีกรชายแล้วก็นางเอกรวันดาปิยสุทธิ์เป็นผู้ประกาศในเรื่องที่เก่งมาเป็นพิธีกรคู่กันแล้วเจ้านายก็เลยให้เวลาให้ไปทําเสร็จแล้วรายการในเรื่องเนี่ยเป็นรายการเกี่ยวกับว่าการเอาคู่รักความรักแบบต่างๆรักแบบแฟนแบบพ่อลูกแบบเพื่อนแบบว่าชายกับชายหญิงกับหญิงหรืออะไรก็แล้วแต่มาออกตัวโปรดิวเซอร์ในเรื่องเนี่ยทําทุกอย่างโดยไม่แคร์เรตติ้งไม่คํานึงถึงศีลธรรมอะไรก็ได้ที่ให้ออกมาดีแต่ว่าผมไม่ได้เสนอในด้านที่เลวร้ายทะเลาะตบตีอะไรกันเยอะพยายามจะเสนอในมุมที่ให้คนได้มองตัวเองบ้างว่าการที่มีคู่และอยู่กันมาทุกวันนานมากแล้วเนี่ยบางครั้งเราเฉยชาเราเฉยมือกับการที่แบบว่าบางทีแฟนคุณวิทวัฒน์อาจจะวันนี้อยากจะเอาใจเอาน้ํามาให้หรือว่าอยากจะนวดหลังหรือว่าอยากจะอะไรแต่คุณวิทวัฒน์กลับรําคาญหรือว่าแบบเอ้ยยังมายุ่งเหนื่อยหรือว่าอยากจะให้เห็นอะไรที่มันบังตาเราอยู่ที่เราอยู่ด้วยกันมาแบบว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆทําให้เกิดเรื่องขึ้นมาได้อย่างเงี้ยกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาได้ใช่ครับและที่สําคัญก็คือเราจะได้เห็นมาดพิธีกรของแอนดรูว์เกสันในละครเรื่องนี้ด้วยไม่เคยทํางานพิธีกรที่ไหนเลยใช่มั้ยใช่ครับแต่จริงๆทีมงานของคุณวิทวัฒน์บอกผมสนใจเป็นพิธีกรมั้ยอยากสัมภาษณ์คุณวิทวัฒน์มั้ยโอ้โหดูดิเลื่อยขาเจ้านายกันอย่างนี้เลยเหรอโอ้เลยขาเลยหมดเลยเราอดเลยอดเลยอย่าเล่นออกอากาศอีกทีวันไหนนะฮะทุกวันเสาร์ครับรักทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์ช่วงบ่าย14:45ครับบ่าย14:45นะฮะทางช่อง3ละครคุณภาพอีกเรื่องนึงอย่างแน่นอนผลงานเต็มรูปแบบจากแอนดรูว์เกรกสันบุคคลที่เต็มไปด้วยคุณภาพคนนี้ฮะออกมาเปิดตัวและเปิดงานของตัวเองอย่างเต็มรูปแบบทุกวันเสาร์ช่อง3ครับคุณแอนดรูว์เกรกสันครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
สนุกสนานฮะเราจะไปพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการตีสิบเดี๋ยวมา